สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมาสอนพับตัดเป็นรูปคนตกแต่งบอร์ดนะครับโอเคนะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับโอเคเราไปรับชมวิธีการพับกันเลย Let's go ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับจากนั้นนะครับเราทำการพับครึ่งนะครับนี่พับครึ่งของกระดาษ A4 ได้เลยนี่ปั๊บแล้วก็รีดนะครับรีดปุ๊บโอเคเมื่อรีดลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเราทําการพับครึ่งของครึ่งอีกทีนึงนะครับนี่พับครึ่งของครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็รีดขวาซ้ายปุ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะกรีดส่วนนี้ออกนะครับจะใช้แค่นิดเดียวนะครับแล้วเราก็ใช้ส่วนอื่นได้ต่อนะครับนี่อันนี้พี่แมนจะตัดออกนะครับปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราทำการพับครึ่งนะครับแล้วก็พับครึ่งไปเรื่อยๆเลยพับครึ่งไปนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคจากนั้นก็พับครึ่งอีกนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กดนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการแกะออกนะครับแกะออกปุ๊บก็ทำการพับเข้าไปใหม่นะครับโดยการสลับไปมานะครับแบบนี้นะครับปึ๊บสลับไปมานะครับปึ๊บปึ๊บโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราวาดเป็นตัวผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ได้นะครับนี่จะเป็นตัวผู้ชายแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่แมนวาดเป็นตัวผู้ชายนะครับขั้นตอนวิธีวาดตอนแรกนะครับนี่ขีดมาแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็วาดส่วนหัวนะครับปึ๊บแล้วก็ขีดปั๊บนี่จากนั้นแขนนะครับเราต้องการแขนเล็กหรือแขนใหญ่ก็แล้วแต่เรานะครับนี่พี่แมนเอาประมาณนี้เนาะปึ๊บถ้าเป็นผู้ชายก็ลงมานะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขากว้างๆนะครับผู้ชายแล้วก็ปึ๊บตรงนี้นะครับนี่แค่นี้เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้ชายแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ใช้กรรไกรตัดนะครับผมตัดระหว่างขาก่อนเลยแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะได้ตัวคนไว้ตกแต่งบอร์ดได้แล้วนะครับปึ๊บนี่ครับทุกคนเรียบร้อยครับง่ายมากเลยครับนี่สามารถไปทำไปตกแต่งฟิวเจอร์บอร์ดหรือว่าบอร์ดอะไรก็ได้นะครับใครจะใช้กระดาษสีก็ได้นะครับมันจะทำให้สวยกว่านะครับแล้วก็ตกแต่งตัวน้องการ์ตูนไปได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ